สวัสดีค่ะสำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษณพระราชวังวินเซอร์ในสัปดาห์หน้าระหว่างเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอด G7 ที่ประเทศอังกฤษทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่3มิถุนายนว่าสำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอเมริกาและนางจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกาจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษณพระราชวังวินเซอร์ในสัปดาห์หน้าระหว่างเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นผู้นำสหรัฐคนที่13ที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษมีพระชนมายุ95พรรษาและจะเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญครั้งแรกของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2นับตั้งแต่การสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบอระพระสวามีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองคอนวอลและจะเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีโจไบเดนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและจะเป็นการประชุมทางการทูตรวมกันแบบพบกันครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 เป็นต้นมาสำนักพระราชวังบักกิงแฮมยังไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดของการเข้าเฝ้าของประธานาธิบดีสหรัฐแต่หมายกำหนดการจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนนี้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเคยต้อนรับการเข้าเฝ้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในขณะนั้นในปี2561และประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐในขณะนั้นในปี2559ที่พระราชวังวินเซอร์ขอขอบคุณภาพจากรอยเตอร์สและขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวเดลินิวส์ค่ะ